ผ่านพ้นไปแล้วค่ะกับงานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่คมฉันลึกอวอร์ดครั้งที่16นะคะปีนี้ศรีอโยธยาเนี่ยก็สามารถคว้ารางวัลละครภาพยนตร์ซีรีส์ส่งเสริมสร้างสรรค์ศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยมาครองค่ะโดยคุณองอาจประภากมลนะคะหัวหน้าคณะผู้บริหารสายมีเดียปมจ. True Corporation ก็ให้เกียรติขึ้นรับรางวัลค่ะ24นะครับผมก็กราบขอบคุณในนามช่อง True For You 24นะครับผมก็กราบขอบคุณของชัดลึกอวอร์ดนะครับที่ให้เกียรติแล้วก็เห็นคุณค่าของซีรีส์ที่ทางช่องได้ขึ้นมานะครับขณะเดียวกันก็ผมต้องขอบคุณหม่อมน้อยนะครับแล้วก็นักแสดงทุกท่านนำเสนอประวัติศาสตร์ในเชิงของซีรีส์ให้กับคนไทยคนรุ่นหลังแล้วก็ระลึกถึงสิ่งที่ต้องบอกว่าบรรพบุรุษนะครับพระเจ้าอยู่หัวที่ทำให้กับประเทศไทยเรานะครับขอบคุณมากครับมาถึงรางวัลด้านภาพยนตร์ How to ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอค่ะคว้าไปถึง3รางวัลก็คือสาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมได้แก่คุณอุ๋มอาภาสิริค่ะส่วนด้านนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมนะคะได้แก่ออกแบบชุติมนและรางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมรางวัลผู้กำกับภาพยนตร์ไทยค่ะได้แก่คุณเต๋อณวพลค่ะส่วนรางวัลสาขาบทภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยมตกเป็นของคงเดชจตุรันรัศมีจากภาพยนตร์เรื่อง Where We Belong ที่ตรงนั้นมีฉันหรือเปล่าค่ะนักแสดงสมทบชายได้แก่นนสดานนจากภาพยนตร์เรื่องดีลไปด้วยกันนะส่วนโอบนิธิคว้ารางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่องแสงกระสือค่าย Transformation Film และรางวัลภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยมค่ะตกเป็นของกระเบนราหูค่ะรางวัลด้านละครกงกรรมนะคะกวาดไปถึง5รางวัลได้แก่ละครโทรทัศน์ยอดเยี่ยมบทละครโทรทัศน์ยอดเยี่ยมผู้กำกับการแสดงยอดเยี่ยมตกเป็นของคุณอ๊อฟพงษ์พัฒน์ค่ะด้านสาวแพรพิชภานะคะคว้ารางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมและนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมค่ะก็ได้แก่พี่ใหม่เจริญปุระนักแสดงชายยอดเยี่ยมนะคะตกเป็นของต่อธนภพจากหัวใจศิลาส่วนนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมก็ตกเป็นของพลภูนพัฒน์จากสองนรีค่ะรางวัลหัวใจที่ได้จากแฟนๆทั่วประเทศนี่เป็นเรื่องราวที่ประเสริฐจริงๆนะคะจริงๆๆเลยเพราะว่าไม่ว่าจะเดินทางไปประเทศไหนตำบลไหนอำเภอไหนคือทุกคนรักไม่ย้อยอ่ะหมายแบบมันเป็นปลื้มเป็นรางวัลแรกของปีนี้ครับพี่ก็ขอบคุณแหละครับอันดับแรกก็ขอบคุณงานเลยครับคือคมฉันลึกอวอร์ดครั้งที่16นะครับก็ขอบคุณมากๆที่จัดงานนี้ขึ้นมาเพราะว่าถ้าไม่จัดเราก็ไม่ได้คือถ้าไม่มีพวกเขาอะครับเราสิ่งที่เราทำมันไม่มีทางเป็นที่รู้จักได้มากขนาดนี้มาที่ฝั่งดนตรีกันบ้างนะคะก็ Fucking Hero เนี่ยคว้าไปถึง3รางวัลคือศิลปินชายเดี่ยวยอดเยี่ยมสาขาเพลงยอดเยี่ยมจากเพลงบนพระจันทร์และสาขาอัลบั้มยอดเยี่ยมจากอัลบั้ม Into the New Era ค่ะในขณะที่อิงวรันธรค่ะคว้าศิลปินหญิงเดี่ยวยอดเยี่ยมวงจุลโหรานะคะได้รางวัลสาขาศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยมส่วนสาขาศิลปินกลุ่มยอดเยี่ยมได้แก่วง Solitude is Bliss ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีรางวัล Popular Vote โดยรางวัลนักร้องเพลงไทยสากลยอดเยี่ยมตกเป็นของนนทนนรางวัลนักแสดงหญิงยอดเยี่ยมค่ะได้แก่เฟิร์นนพจิรารางวัลนักแสดงชายยอดเยี่ยมได้แก่เพิร์ทธนภัทรสุขุมพันธนาสารนะคะและรางวัลภาพยนตร์ไทยยอดนิยมตกเป็นของ Where We Belong ที่ตรงนั้นมีฉันหรือเปล่าและรางวัลละครซีรีส์ไทยยอดเยี่ยมได้แก่เข้ามาเชียงเม้งข้างๆหลุมผมครับค่ะ